สวัสดีครับผมเป็นคุณแคทเตอร์ผมจะเป็นแคทเกมพาลาดินนั่นเองครับผมเกมนี้มีหลายท่านอยากให้ผมเล่นมากแต่ว่าผมก็ได้ยินข่าวลือมาเยอะว่าเกมนี้มันเป็นเกมก๊อปโอเวอร์วอทผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่แต่ว่าผมก็อยากจะมาลองเล่นดูเหมือนกันบอกว่ามันคล้ายโอเวอร์วอทมาใช่ไหมมาดูซิว่ามันจะคล้ายยังไงครับผมจะมาลองเล่นพาลาดินกันคือผมมีโอเวอร์วอทอะไรไงผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นอันนี้อีกทำไมแต่ว่ามาลองดูดีกว่าว่าเกมนี้อาจจะมีเสน่ห์ที่ผมคาดไม่ถึงอยู่ก็ได้โอเคมาเล่นกันที่น่าสนใจก็คือธีมของทั้ง2เกมนี่คือมันต่างกันเลยผมนะโอเวอร์วอทนี่คือเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ว่าเกมพาลาดินนี้จะเป็นแบบว่าสมัยแบบเก่าๆสมัยโลกนี้นวนิยายเวทมนต์อะไรแบบเนี้ยบ้านไม้อะไรมันก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันออกไปนะถ้าใครอยากได้ไฮเทคก็โอเวอร์วอทใครอยากสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสวยงามก็พาลาดินเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกต่างไปอยู่แต่ทั้ง2เกมมีดีอยู่อย่างนึงผมนะเพราะว่าทั้ง2เกมโอเวอร์วอทและพาลาดินนั้นสาวก้นสวยมากโอเคมาเริ่มกันเลยผมดูเพื่อนก่อนเพื่อนจะเล่นอะไรมั่งผมจะได้เล่นตัวที่มันยังไม่เล่นโอเคมีตัวดาเมจมีตัวแฟงงั้นผมเล่นตัวแทงค์เลยละกันรักเกสนะผมนะตัวแทงค์ที่ถึกแล้วก็มีปืนกลผมชอบปืนกลมันยิงรัวดีอย่างเมามันครับผมโอเคมาแมตช์นี้แล้วก็รูปแบบการแข่งจะมีอยู่2อย่างก็คือการไปยึดฐานแล้วก็เลี้ยงรถไปกับการป้องกันรถมันจะเลี้ยงรถทั้ง2อย่างเลยแต่ว่ามันจะต่างกันออกไปมีอันนึงยึดให้ครบ4ครั้งอีกอันนึงคือทำให้รถไปให้ไกลที่สุดผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วมันเป็นยังไงบ้างโอเคผมจะแล้วก็อย่างพิเศษก็คือเกมนี้มีการซื้อสกิลก่อนออกจากฐานด้วยผมนะเป็นการซื้อความสามารถมันจะไม่คุยเขารู้สึกคล้ายกับเกมโมบ้าไงก่อนจะทานก็ซื้อของให้เสร็จก่อนแล้วค่อยออกไปบู๊แบบนี้โอเคแมตช์นี้ผมจะต้องไปยึดให้ได้4คะแนนการยึดให้ได้คะแนนคะแนนก็จะมีตอนแรกยึดฐานพอยึดฐานแล้วจะได้1คะแนนถ้าเกิดเมื่อมันรถถ้าเกิดยึดฐานปุ๊บรถจะโผล่มาถ้าเกิดเราเลี้ยงรถไปจนถึงจุดที่ถูกต้องแล้วก็ได้อีก1คะแนนแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงรถไปไม่ได้แล้วก็จะศัตรูก็ได้อีก1คะแนนมาเริ่มกันเลยไหนวะฐานค่อนข้างไกลเนี่ยนี่ไงมาอะไรมาถึงก่อนผมนี่บวกเลยเรียบร้อยเฟิร์สบาดเบลดอะไรอะไรอะไรอู้ยเยอะเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะไม่ไหวไม่เริ่มเยอะเริ่มเยอะโอ้ฝั่งมันมีตัวแทงค์2ตัวผมนะฝั่งเรามีแค่ตัวเดียวคือผมนี่แหละเฉียดเอ้ยฆ่าได้ป่าววะเมื่อกี้ไม่ได้ฆ่าเว้ยเอ้ยชื่อไม่ขึ้นโอเคพวกศัตรูตายหมดเพื่อนเราก็เท่เหมือนกันเว้ยโอเคยึดขานตายหมดเลยอะไม่เหลือสักคนโอ้ยอย่างสบายดีมากเราน่าจะได้ยึดครั้งแรกน่าจะยึดสบายแล้วโอเคเดี๋ยวใส่ก่อนเพื่อนก่อนเรียบร้อยอะไรอะไรมาส่งอะไรตรงนั้นผมสาดรัวเลยมาดิเรียบร้อยผมนะมายืนส่องอะไรตรงนั้นเพราะว่าตัวซุ่มเกมเนี่ยทำได้ดีเพราะว่ามันจะส่องได้เรื่อยเลยถ้าเกิดเราไม่รีบไปฆ่ามันเลยต้องมีตัวแฟลงก์ครับผมนะเอาไว้จัดการพวกตัวซุ่มนั่นแหละเข้าไปในแนวหลังแล้วก็ซุ่มเพราะพวกซุ่มเนี่ยดาเมจแม่งแรงถ้าปล่อยให้มันซุ่มยิงอยู่นานจะแพ้อะไรอะไรดูยิงนี่กูได้ฆ่าตัวอย่างวะเนี่ยแม่งเลยเห็นนะกูเห็นโอเคผมเป็นตัวแท็กหน้าที่หลักก็คือต้องเดินไอ้ขบวนรถนี่แหละให้กูกระโดดขึ้นสิกูจะขึ้นขึ้นได้แล้วเมย์ตั้งป้อมหลอกอะไรแล้วฮะฟักป้อมมึงกูยิงทิ้งเลยเฮ้ยโอ้โหเยอะมากเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยผมเลยครับอุ้ยหลบกันหลบกันชักไม่ค่อยท่าเขาไม่เข้าท่าตาดรัวสัตว์ก่อนที่จะเห็นเลยเอาดีมาอะไรโอ้แม่งฝั่งนู้นก็มีตัวโล่คอยกันคล้ายๆลายฮาร์ดผมนะพอรู้สึกคล้ายๆกันอะไรกูมีโล่บิดงาดิกูบวกกูชนะด้วยบิดเพื่อนช่วยด้วยแหละไม่ใช่อะไรโอเคมีฮิวใส่ก่อยเพื่อนแล้วบวกเลยเพื่อนเอ้ยพร้อมจะลุยเรามานานแล้วเดี๋ยวยิงหานั่นก่อนได้ยังวะได้ยังฆ่าได้แล้วเย่ฆ่าได้ตัวนึงเย็ดไปไหนเฮ้ยแม่งหนีไปนู่นแล้วนี่มึงยืนเล็งเพลเลยเนาะผมได้อันตีแล้วเดี๋ยวมึงโดนกูแน่ไปไหนเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราแม่งไล่ฆ่าจนถึงตรงนู่นเลยฝั่งเราก็โหดเกินเอาจริงโอเคโอ้โดถึงแล้วได้เวลานั่งรถเล่นมาหมุนหัวอติอู้ตายมึงดับเบิลคิลเมื่อกี้ไม่ได้ฆ่าดับเบิลคิลของจริงแล้วมาลายจะบวกจะบวกผมนี่ยืนอยู่บนรถแล้วยิงไปเรื่อยๆได้เลยเอาดิเป็นไงล่ะดูความเทพของลักกัสด้วยโอ้โหตายหากันหมดเรียบร้อยผมนะอะไรวะเนี่ยอะไรมึงไม่จบไม่จบยิงทิ้งซะเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่เรียบร้อยเว้ยมันยังจะมาบุกตัวการสุดท้ายจะบวกกูเหรอมาดีมาเรียบร้อยของจริงครับผมนะตายหากันหมดเฮ้ยมันก็ไม่ยากนะ
เล่นนี้ก็เล่นเพลินดีถ้าเราชนะเป็นอะไรที่เล่นเพลินมากถ้าเราแพ้เล่นไม่เพลินเท่าไหร่ อ่ะกูชนะนี่กูเล่นเพลินเพลินผมเลยซื้อขอได้เทพเลยเอาแล้วก็มีการเล่นขั้นด้วยนะเลือกสกิลแล้วต้องเลือกขั้นด้วยพอเอาเกราะขั้น2ผมเน้นเกราะผมเป็นตัวบุกตัวแทงค์เน้นเกราะไว้ก่อนดีแล้วแต่ปืนผมก็แรงอ่ะผมซื้อสกิลมาคือสกิลเกราะแล้วก็สกิลดูดเลือดผมยิงรัวได้ไงถ้าดูดเลือดคงจะได้เยอะมาจริงมันก็เล่นมันนะเออผมก็ไม่ถือว่ามันจะลอกเลียนเอวิกอร์อะไรมากมายมันเล่นสนุกด้วยแหละเอาไปเจอประเด็นตัวยิงไกลเกมนี้เล่นมันมากบอกเลยไปตอนนี้จะได้2คะแนนนะผมนะจากการยึดฐานแล้วก็เลี้ยงรถไปจะถึงที่หมายได้ถ้าเกิดเราทำอีกรอบแล้วก็เราจะชนะทันทีซึ่งดูแล้วอาจจะทำได้ก็ได้เพราะพวกเราเทพแล้วฝั่งนั้นก็ไม่ได้เก่งอะไรกันมากเท่าที่ดูนะอะไรเฮ้ยโอ้โหแม่งแต่พวกนี้มันมาถึงก็บุกเข้าตรงนี้เลยผมคนเดียวจะไม่ไหวเอาเดี๋ยวหลบก่อนโอ้ไม่ไหวจะตายผมอาจจะได้ตายแล้วรอบที่แล้วผมไม่ตายใช่ไหมรอบนี้กูได้ตายแน่เลยเออนี่แอบยืนนี่เออนั่นแหละเนียนโอ้ยตายฟัคเอ้ยรอบนี้ผมบุกไปถั่วอยู่ตรงกลางคนเดียวไงเลยโดนเล่นซะเพื่อนเราเข้ากันบ้างยังเราก็มีพวกสไนสายส้มเหมือนกันอ้าวโอ้โหนี่มีคนมีสกิลเสกไก่ด้วยเออเป็นคล้ายโมบ้ามีสกิลเสกไก่แล้วก็ไล่ยิงโหชิบหายเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้โหฝั่งศัตรูกรอบสีแดงคือฝั่งศัตรูหมดนะมันจะยึดได้เนี่ยรอบนี้ศัตรูมาแล้วมันจะยึดได้แล้วไม่ได้ครับผมนี่เข้ามายึดกลับเลยครับอย่าผมไม่โอ้ยมันลงอันตีอีเวนผมนี่ถีถ้าไม่ทันไม่ไหวว่ะแม่งเยอะเกินนะผมเริ่มจะตายรัวๆผมเพื่อนเราไม่มีค่อยมีใครขบุกเข้าไปยึดได้เลยอ่ะมีแต่ผมคนเดียวที่จะไปยืนสู้อยู่ได้นอกนั้นไม่มีตัวยืนโดนยึดเลยรอบนี้ว้ารอบนี้มันชนะการยึดกับผมนะได้แล้ว1คะแนนถ้ามันเลี้ยงรถมาก็เสมอกับเราแต่เราป้องกันได้แล้วได้เพิ่มอีก1คะแนนดังนั้นเราต้องป้องกันให้ได้อย่าให้มันเอารถมาเอาเลยเพื่อนใส่โลยแล้วบุกเออนั่นแหละอะไรเข้ามาทำไมมึงคิดมึงแน่อะหูแม่งสายอันตีนี่คืออันตีไม่ใช่ไหมโอ้โหรู้สึกว่าผมเป็นตัวชนอยู่คนเดียวจริงๆเนี่ยคนอื่นเข้าไปยืนซุ่มหมดเลยอะอย่างนี้ผมก็ตายนะโอ้แม่งสายอันตีนี่ว่ะโอ้ยเลวถึงว่าทำไมกูตายไว้ไวมาเพื่อนเราก็คุ้มกันอยู่เอาโลไปเพื่อนแล้วมาช่วยกูหน่อยกูคนเดียวอาจจะไม่ไหวอาจจะนะแต่ว่าอาจจะไหวเรียบโอ้โหแม่งลาดช็อตเต็มหน้ากูเลยให้กูฆ่ามึงดีเวนอะไรวูบวีครับเดอะบิ๊กกันบิ๊กตุ้มตายดิมึงตายกูตายก่อนแม่งกลางโล่กันอันติผมได้หมดเลยเวนเนี่ยโล่แม่งโคตรหนาเลยอันติผมยิงไม่เข้าสเลดแล้วใช้อันติเปลืองมากกูซื้อของได้ยังเพิ่มพลังโจมตีหน่อยจัดไปผมชอบตรงที่มันซื้อของได้ก่อนที่ไปนั่นแหละมันทำให้เกมมันเกิดความแตกต่างไงเพราะ Overwatch เนี่ยมันอัปเกรดอะไรไม่ได้มันก็จะเป็นตัวละครเหมือนกันหมดแต่ว่านี่คือมีความแตกต่างขึ้นอยู่สองของที่จะซื้อไงเนี่ยใช่ไหมไรเลยนี่ยิงมาจะบวกรักกัดจะบวกรักกัดส่วนที่จะบวกผมได้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครรักกัดเหนือกว่ากันเรียบร้อยกูเหนือกว่าเบส โว้เพื่อนเรามันบวกไปถึงตรงนู้นเลยผมจะคอยป้องกันรถไว้กันไม่ใครเข้ามาถ้าเราป้องกันได้จะได้อีกหนึ่งคะแนนแต่นั้นตาหน้าเราก็จะสบายลายกูเห็นเนี่ยนะโผล่มากูยิงลักกัดมีดีอยู่อย่างคือแม่งรัวได้ทั้งระยะใกล้และไกลผมนะใกล้จะดีกว่ามากแต่ถ้าไกลก็เนี่ยจริงไม่ค่อยจะโดนหานี่แม่งผมจะไม่ยิงระยะไกลสู้ไกลหานี่ไม่ได้ผมนะแม่งยิงได้แม่นกว่าและแรงกว่าผมดูดิครับรถกลับมาที่เดิมแล้วฝั่งตรงข้ามนี่แทบจะไม่ได้ดันเลยขายวะน่ะอะไรเฮ้ยอุ้ยโล่กันแม่อะไรกูมีโล่บิดลักกัดนี่มีเกาะอีก2อย่างเกาะให้ตัวเองแล้วเกาะให้ชาวบ้านผมนะก่อยชาวบ้านอะไรเอ้ยลักกัดหันหลังไม่ดูกูอยู่นี่บิดตายเบิ้งเรียบร้อยหน้าไม่อะไรมากูมีเกาะหมูหน้าไม่ตัวกูได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าโอเคช่างแม่งป้องกันสำเร็จได้อีก1คะแนนเป็น3ผมนะใคร1คะแนนขอแค่เรายึดฐานหรือว่าป้องกันได้แล้วก็ชนะศัตรูจะต้องยึดฐานแล้วก็เลี้ยงรถมาได้เท่านั้นไม่งั้นก็จะแพ้เราโอเคอัปเกรดสกิลได้บ้างสกิลเอาเพิ่มคูลดาวน์การอันติมารายละเอียดสกิลทุกท่านก็ลองหาอ่านเอาเด้เนี่ยผมถึงได้บอกบรรยากาศของสถานที่มันเป็นบ้านไม้ให้ความรู้สึกคลาสสิกไม่ไฮเทคเหมือน Overwatch มันก็ได้บรรยากาศได้ความรู้สึกฟีลลิ่งไปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เกมมันก็ค่อนข้างจะเป็นโหมดที่ต่างกันนะอย่าง Overwatch นี่คือต้องเลี้ยงรถไปอย่างเดียวแต่นี่คือเรายึดฐานแล้วก็ได้คะแนนเหมือนกัน
มันนับคะแนนจากทุกอย่างไม่ว่าจะการยึดฐานหรือว่าการเลี้ยงรถก็ถือว่ามีจุดต่างอยู่พอสมควรนะผมนะจะว่าเกมลอกเลียนก็พูดไม่ได้ไม่ได้เต็มป่านะผมว่ามันก็สนุกไปคนละแบบอันนี้ก็สนุกกับผมว่ามาเพื่อนช่วยกูหน่อยเพื่อนโอ้แม่งมาเยอะแม่งมาเยอะโอ้แม่งตั้งเกราะแล้วก็มีโอ้ตายผมตายไม่ไหวครับจะพยายามมาแย่งมันแต่ว่าเพื่อนเราก็ไม่ใช่ค่อยสายบู๊เท่าไหร่ผมจะเข้าไปคนเดียวจะโดนตายคนแรกตลอดรอบนี้มันบุกหนักมากมันเข้าทางทุกคนเนี่ยเพื่อนเรายังไม่มีใครเข้าได้เดี๋ยวผมต้องรีบไปยึดเพื่อนเราอยู่ห่างแต่มันก็คิวได้ผมนะก็ต้องรอเพื่อนเราฆ่าก่อนแล้วค่อยเข้ายึดอีกฝั่งนู้นมันจะเข้ามายึดอย่างเดียวได้แล้วไหมโอเคได้แล้วใส่ก้อยเพื่อนเรียบร้อยครับผมอ้าวยึดได้นะถ้าเกิดเรายึดได้เราชนะเลยนะถ้าเกิดมันไม่รีบมาก็ผมมีอันติรอแล้วถ้ามันมาเมื่อไหร่ผมจะยิงอันติแม่งเอาให้หน้าไหม้เลยจะเป็นอ้าวโผล่มากูยิงรัวดักรอเลยมึงโผล่มามึงโดนกูศัตรูไม่มาเลยผมนะไม่หายไปไหนหมดวะมึงมาดิกูจะใส่อันติให้เฮ้ยชนะแล้วนะเอาแม่งไม่มาจริงวะครับทำไงดีอ้าวมาเลยมาอ้าวเหมือนจะว่าจะใส่อันติซะหน่อยเข้ามาพร้อมกันด้วยบันเนตเข้ามาก็ไม่ทันทำอะไรกันอยู่นี่ฮะกูชนะเห็นไหมเวนจริงอ้าวได้เพลย์เดอะเกมด้วยสำหรับเกมนี้จะเป็นท็อปเพลย์ครับผมนะอะไรเนี่ยกูได้ท็อปเพลย์เฉยอ๋อตอนนี้ใช้อติโอมฆ่าได้ด้วยผมจำไม่ได้ผมฆ่าได้หลายคนอ้าวก็ฆ่าได้หลายคนนี่หว่าทำไมกูนึกว่ากูฆ่าไม่ได้ตลอดเกมก็พอได้โอเคผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะก็จบแล้วกับการลองเล่นพาราดีนก็เป็นอะไรที่เล่นเพลินดีผมนะก็เล่นเพลินต่างกันไปกับคนละอารมณ์กับ Overwatch ก็ถือว่าสนุกนะถ้าใครที่ชอบเล่นเกมแนว Overwatch แต่ว่าไม่มีเงินซื้อก็มาเล่นพาราดีนก่อนได้จริงพาราดีนมันก็เล่นได้เพลินดีไม่ต้องเล่น Overwatch เล่นพาราดีนก็ได้นะแล้วแต่คนโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าส่วนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ